เมื่อกี้เขียนว่ากินข้าวเย็นเอ้ยกินข้าวกลางวันตอน 2:50 กูแบบกูอยากจะบอกมึงว่าจริงๆเข้ารายการมาสักพักแล้วเว้ยนี่ได้นะมึงกูแบบคอนเซนต์นิดนึงช่างเหอะเออมึงจะคุยอะไรกับกูนะอ่ะยังไงมึงแนะนำตัวก่อนไอ้เหี้ยเอามึงบอกว่าไม่ต้องสวัสดีก็ไม่ต้องสวัสดีก็แล้วแต่มึงต้องแนะนำตัวมึงเป็นใครอ๋อชื่อณัฐฐานามสกุลคนขจรชื่อเล่นชื่อมุกอายุกำลังจะ29ปีเออมึงเป็นคนไทยมึงเป็นคนบ้านอยู่กทม.เออไอ้เหี้ยเอาแบบเกิดที่กรุงเทพสิ่งที่กูควรรู้ดิไอ้เหี้ยอ๋อเออไม่โสดไม่ใช่คือก็ไม่สมควรรู้อยู่ดีปะอ้าวทำไมอ่ะมึงแบบประกอบอาชีพอะไรอ่ะเป็นอะไรวะเยอะแยะไปหมดเลยเป็นนักดนตรีเฮียมึงทำเฟอร์นิเจอร์มึงก็บอกไม่อันนั้นเป็นงานของครอบครัวที่กูแค่เข้าไปช่วยเฉยๆแล้วมึงไม่ทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยอ่ะไม่แค่ไปช่วยนิดหน่อยมึงไปใส่ไม้เหรอเฮียไม่ใช่กูแค่แบบช่วยติดต่อลูกค้าอะไรอย่างนี้อ๋อเอออางี้เดี๋ยวแบบกูจะพูดได้หรือยังว่ากูเป็นนักดนตรีได้ได้พูดได้พูดได้เออกูเป็นนักดนตรีโอเควันนี้เจ๊อยากคุยอะไรวะแบบวันนี้ไม่ได้มีบีพี่อะไรเลยคุยนี่อยู่ดีๆก็แบบเจอกันนะเวลานี้อัดเลยอ่ะหรอมันก็ต้องอัดเลยสรุปกูจะพูดต่อได้ยังว่ากูมีอะไรที่เขาต้องรู้บ้างว่ากูเป็นใครจริงๆมึงเขารู้แค่นี้แหละเขาไม่อยากรู้เยอะกว่านี้หรอกคือแค่นี้พอแล้วนะเออมึงจะมึงอยากแล้วมึงอยากให้เขารู้อะไรกันเขาจะรู้ว่ากูเป็นนักดนตรีโดยที่ไม่รู้ว่ากูเล่นอะไรยังไงเลยเหรอมึงอยากพรีเซนต์เครื่องมึงใช่ไหมเออเรื่องนี้ก็ดีนะแน่นอนเรื่องนี้ก็ดีนะที่มึงแบบไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับเครื่องดนตรีชนิดนี้โหเออมึงอยากเมาไหมเห็นมึงแบบ proudly to present มากเฮ้ยมันต้องแบบสุดๆเว้ยเรื่องนี้เออมึงเอามึงเล่าเรื่องนี้เลยอ่ะก่อนอื่นเลยคือมุกเป่าเครื่องดนตรีที่มีชื่อว่าโอโบโอโบมันก็จะแบบโอโบคือเฮียอะไรวะเออโอโบมันเป็นแบบสีดำๆยาวๆที่หน้าตาคล้ายๆคาริเนตเฮียบ้องจะมีคนรู้จักคาริเนตบ้องไม่มันก็ไม่ขนาดบ้องมันคือปี่ที่เป็นปี่ฝรั่งอะไรประมาณนี้แบบง่ายๆเสียงมันจะคล้ายๆแบบปี่เรียกงูของอินเดียเออเอาที่สบายใจอ่ะเอามันเหมือนจริงหัวหน้าของจีนอะไรเงี้ยเออแนวๆนั้นอะเอออ่ะแล้วแม่งจะนั่งอยู่ใกล้ๆกับแบบเขาเรียกอะไรนะเจ๊นั่งอยู่ตรงกลางของวงออเคสตราถ้าเวลาไปดูคือแม่งจะค่อนข้างเด่นอ่ะแต่เออกูทั้งที่จะเด่นที่สุดเลยทั้งที่โพสิชันแม่งค่อนข้างเด่นแต่คนแม่งสึกรู้จักอีเครื่องนี้น้อยสัตว์เออแล้วประเด็นคืองานกูหนักสัตว์เวลาเล่นอ่ะแม่งเหมือนมือเบสในวงร็อกอ่ะไม่มีใครสนใจมากแต่แม่งงานโคตรหนักแล้วมึงคิดดูนะคือเวลาแบบคอนเสิร์ตจบอ่ะเพลงจบปุ๊บอ่ะคอนดักเตอร์เขาจะให้คนที่ทำงานหนักที่สุดเด่นที่สุดในเพลงเนี่ยยืนขึ้นมึงรู้ป่ะแบบ 3-4 คอนเสิร์ตล่าสุดคือกูยืนคนแรกตลอดเลยเช็ดเคเออแต่คนแม่งไม่รู้จักโอโบเฮ้ยอันนี้กูขอแทรกนิดนึงไอ้นี่กูเพิ่งรู้เนี่ยว่าแบบเขาจะให้เกียรติคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นปิดทองหลังพระเยอะสุดอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขั้นปิดทองหลังพระแหมแต่ก็แบบคนที่ทำงานเยอะจริงๆอ่ะเหมือนแบบกูโซโล่เยอะมากเลยในเพลงกูเลยได้ยืนคนแรกเหมือนเป็นพระเอกของงานนั้นเออเอออะไรประมาณนั้นแล้วเขาก็จะให้ยืนทีละคนทีละคนอย่างเงี้ยใครเด่นบ้างในเพลงนั้นคือกูเคยไปดูคอนคลาสสิกอ่ะแบบทั้งชีวิตเนี่ยเคยไปดู 2-3 ครั้งอ่ะนะเคยไปดูเจ๊ครั้งนึงมาดูกูเล่นใช่ครั้งนึงแล้วก็ตอนเด็กๆมากๆเลยไปดูแบบรู้สึกจะวงคาราวานมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเออที่ธรรมศาสตร์หรืออะไรสักที่เดี๋ยวกูจำไม่ค่อยได้ละเออไปดูกับพ่ออ่าเรื่องนั้นช่างมันแต่ตอนกูไปดูเจเล่นเนี่ยกูก็จำได้ว่าเฮ้ยสุดท้ายมันก็แบบเหมือนขึ้นมารับเสียงปรบมือหลายคนนะอ๋อนี่กูเพิ่งรู้เนี่ยว่าแบบเขาจะให้คนมันมีลำดับเออมันมีลำดับอะไรเงี้ยกูก็นึกแบบอ๋อมันจะต้องแบบเออคนนี้คนแรกคนนี้คนที่สองอะไรเงี้ยไม่ใช่เว้ยไม่เออกลับมาเรื่องโอโบมึงต่อก็นั่นแหละก็เล่นโอโบแล้วทีนี้คือเครื่องดนตรีที่กูใช้อ่ะกูไปซื้อมาที่ฝรั่งเศสตอนนั้นคือกูเรียนอยู่ที่เยอรมันเออเมื่อปีประมาณ2018แล้วมึงไปซื้อโอโบที่ฝรั่งเศสไม่เวลาจากเยอรมันอ่ะเมืองที่กูอยู่นั่งไปฝรั่งเศสอ่ะมันชั่ว2 ชั่วโมงเองคือมึงอยู่เมือง
ชื่อเมืองคาร์ลสรูเออร์อยู่ฝั่งตะวันตกของเยอรมันแล้วมันแบบนั่งรถไฟประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆถึงปารีสคือแบบอีเฮียนนี่คือใช้กูจากเยอรมันไปปารีสเนี่ยใช้เวลาประมาณแบบตั้นกูไปรังสิตอะ2ชั่วโมงอีเฮียประมาณนั้นเออแล้วกูก็ไปซื้อเครื่องจากโรงงานมาไม่ได้คิดอะไรมึงไปถึงโรงงานเลยวะใช่เพราะอาจารย์กูอ่ะเป็นเหมือนเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของยี่ห้อนี้อยู่เช็ดแค่แต่มันจะมีอย่างนี้เว้ยความเจ๋งคือมันเวลาเขาผลิตเครื่องอ่ะคือเขาผลิตด้วยมือไงแล้วมันจะออกมาเป็นแบบเป็นล็อตละสักแบบ30ตัวคือไอ้เครื่องนั้นแบบเวลาที่เครื่องนั้นก็จะเป็นลิมิเต็ดคือทุกเครื่องแม่งลิมิเต็ดเว้ยเช็ดแค่แต่ว่าคือมันมีรุ่นของมันนะประมาณว่าทุกเครื่องอ่ะไม่ทุกเครื่องอ่ะมันจะมีชื่อรุ่นของมันว่าซิสเต็มอ่ะมันจะเหมือนกันแต่ว่ายังไงแม่งก็ไม่เหมือนกันเว้ยเพราะว่ามันแบบมันทำมาจากไม้อ่ะแล้วก็ทำมือมันทำมือเพราะงั้นมันยังไงมันก็แตกต่างเว้ยไม้แบบต้นเดียวกันเอามาทำเครื่องเดียวกันแม่งก็ต่างแล้วทีเนี้ยเขาก็เหมือนกับว่าพอล็อตเนี้ยจะออกมาเขาก็จะกึ่งเปิดให้พวกแบรนด์แอมบาสเดอร์เนี่ยเข้ามาจองก่อนว่าแบบใครอยากเข้ามาลองก่อนอะไรเงี้ยแล้วอาจารย์กูแม่งแบบจองได้คนแรกแล้วก็พาลูกศิษย์ไปอีกูแล้วก็มีเพื่อนอีก 2-3 คนไปเพื่อไปลองไอ้30เครื่องนั้นอะคืออาจารย์คือแบบลอง30เครื่องให้แล้วคัดลงมาเหลือประมาณ10กว่าเครื่องแล้วให้พวกกูไปลองก็คือเท่ากับว่ากูอะได้เครื่องที่ที่สุดนะตอนนั้นมาแล้วว่ากูได้คิวแรกแล้วคนอื่นก็คือต้องนั่งรอต่อไปอะไรเงี้ยแม่งก็ผ่านมาแบบ2ปี3ปีแล้วป่ะ2ปีกว่าแล้วที่ไม่ได้ติดต่อไม่ได้ไปแล้วทีนี้เหมือนประมาณว่าแต่เอาเป็นว่าสรุปๆก็คือมึงได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเครื่องโอโบยี่ห้อดังมึงก็เลยต้องไปถ่ายรูปคือกูไม่มีรูปดีๆเขาก็ขอรูปกูมาแต่กูต้องมีรูปที่ถ่ายกับเครื่องนี้เลยอ่ะกูมีแต่รูปแบบมือถืออ่ะอะไรก็ไม่รู้กูก็เลยแบบว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วถือโอกาสถ่ายรูปที่มันแบบเป็นทางการเป็นแบบใช้โปรไฟล์ได้สมมติว่ากูไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรกูจะมีรูปนี้ไว้ใช้เลยก็ราคาไม่แพงโอเคอยู่แล้วเขาก็ถ่ายดีกูก็พอใจแล้วมึงก็เลยจัดเต็มก็เขาบอกว่า4ชั่วโมงเอาชุดมาเปลี่ยนได้นะครับมาสัก 2-3 ชุดกูก็ได้ค่ะชุดแล้วก็แบบแล้วมีรุ่นพี่เขามาช่วยแต่งหน้าให้กูก็แบบหน้าอย่างเดียวค่ะผมไม่เป็นไรแต่คือเขาคงแบบทนไม่ไหวอะทนไม่ไหวเขาเลยทำผมไปด้วยเพราะว่าตอนแรกอะกูก็แบบหนีบผมตรงๆอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรก็สไตล์มึงแล้วตอนนี้มึงได้เป็นอย่างเป็นทางการยังเขาเอารูปมึงลงเว็บยังเรียบร้อยปอดขึ้นเว็บแล้วมีขึ้นว่าแบบใช้เครื่องรุ่นไหนอยู่เช็ดไหนกูต้องเซิร์ชว่าอะไรวะเดี๋ยวกูไปอินเสิร์ตไม่มึงก็เปิดไอ้นี่เลย Facebook กูอ่ะรูปเขาเรียกว่ารูปอะไรนะ cover อ่ะรูปโปรไฟล์รูป cover อ๋อรูป cover ใช่กูใส่ลิงก์ไว้ในนั้นเช็ดแต่เขาเขียนก็เท่มันต้องอ่านว่าอะไรวะริโกทะก็อ่านตรงนี่ principal โอ้โหมีความตลกนะเว้ยยังไงคือประวัติอ่ะกูต้องเขียนใหม่นะเว้ยเพราะว่าตอนแรกอ่ะประวัติอ่ะมันก็จะเหมือนแบบคนไทยเวลาเขียนประวัตินักดนตรีอ่ะก็จะเขียนว่าแบบเริ่มเล่นดนตรีจากเครื่องอะไรอายุเท่าไหร่ไล่มาเรื่อยๆว่าไปเรียนที่ไหนต่อเชดนี่ Bangkok born is a rising star in Thailand classical music scene เลยนะเว้ยไม่คืออันเนี้ยคือกูต้องไปถามคนที่แบบเซียนๆเลยนะว่าเฮ้ยมันมีรูปแบบต้องเขียนยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษแม่งเขียนไม่เหมือนภาษาไทยนะมึงต้องแบบอะไรแบบเหมือนประมาณว่าพารากราฟแรกเนี่ยมันต้องแบบมีความเป็นแบบไอดีนิตี้ของคุณน่ะคือแบบโดดขึ้นมาเลยว่าทำไมเขาต้องแบบรู้จักคุณแม่งแบบเป็นใครวะอะไรนี่มึงเล่นมึงจะเป็น principal แล้วมึงจะเป็น rising star อีกเหรออ้าวคนเราต้องโม้ยดิเช่เฮ้ยนี่กูชอบตรงนี้Educator and Podcast Radio Host ไอ้เหี้ยเอ้ยเขาบอกให้กูใส่ให้หมดกูก็ใส่เออสุดยอดว่ะก็นี่เห็นป่าวว่ากูพยายามว่าแบบเอ้ยกูเป็นคนหนึ่งที่แบบกำลังแบบมานะใน
มิวสิกซีนอะมึงทำทุกอย่างเออเพราะงั้นสนับสนุนด้วยวันนั้นได้อยู่เลยที่มีแต่คนมาเม้นด่ากูแบบไอ้กลัวมากไม่ไหวแล้วเออวันนั้นกูไม่กดแชร์น่าจะเป็นตอนเดียวเลยที่กูไม่กดแชร์มันก็มีหลายตอนที่กูอยากจะทำแล้วแม่งทำไม่ได้เพราะแบบคือในวงการดนตรีก็มีกันแต่ตอนแรกมึงจะคุยเรื่องมึงไปเที่ยวยุโรปไหมก็เราได้เออมึงอยากเล่าที่ไหนเป็นพิเศษเวลาแบบประเทศแปลกๆประเทศแปลกๆเหรอเออลิทเทนสไตน์อย่างเงี้ยมึงเคยไปไหมกูเคยไปลิทเทนสไตน์เฮ้ยจริงปะเนี่ยแต่ว่ากูจำไม่ได้วะอ้าวไม่คือกูแบบเหมือนไปแป๊บเดียวอ่ะไปเช้าเย็นกลับอะไรเงี้ยแล้วจำไม่ได้เลยอะไรเงี้ยไม่คือด้วยความที่กูรู้สึกว่าประเทศแม่งไม่มีอะไรเลยเออกูก็เลยแบบมันก็เลยไม่ได้แบบอยู่ในความทรงจำคือเออลักเซมเบิร์กอย่างเงี้ยมันยังกูยังรู้สึกว่ามันสวยอ่ะมีแบบมีโบสถ์สวยๆเมืองแบบคือมันต้องอ่านว่าคือมันลักเซมเบิร์กหรือเล็กซัมบวกวะถ้าไม่รู้ว่ากูชินมั้งว่าแบบเวลากูอ่านแบบฮัมบวกอะไรเงี้ยสำเนียงกูสำเนียงเยอรมันมั้งเออลักเซมเบิร์กเออลักเซมเบิร์กกูอ่านแบบไทยแล้วกันลักเซมเบิร์กลักเซมเบิร์กเออก็ดีลักเซมเบิร์กประเทศอะไรที่แปลกอยู่หรอคือมันจะมีประเทศที่คนบางคนก็ไม่รู้ว่าแม่งนับเป็นประเทศอย่างเช่นโมนาโกกูไม่รู้คนรู้เปล่ามันเป็นประเทศเออซึ่งแบบว่าคือกูอ่ะไปเที่ยวฝรั่งเศสตอนใต้แล้วกูก็ไปแบบไปนีสไปมาร์เซยแล้วกูก็ไปถึงโมนาโกแต่ประเด็นคือโมนาโกแม่งเสือกเป็นอีกประเทศอะไรเงี้ยทางครั้งนี้แม่งแบบว่าก็อยู่ในฝรั่งเศสเออแม่งอยู่ตรงนั้นอะแม่งก็เหมือนแบบวาติกันอะไรอย่างงี้ป่ะอยู่ในอิตาลีเหมือนกูไปอิตาลีกูไปโรมกูอยู่โรมเสร็จแล้วกูก็ไปวาติกันแล้วกูก็แบบอ้าวนี่กูมาอีกประเทศแล้วเหรอวะได้ข่าวว่ากูบินมาลงอิตาลีนะอย่างเงี้ยแต่ยังไงซะแบบโมนาโกทีมฟุตบอลแม่งก็อยู่ในลีกฝรั่งเศสถูกเฮ้ยแต่เมืองโมนาโกเป็นเมืองที่น่าไปสวยมากแต่มึงแดกอะไรไม่ได้เลยนะแพงเหมือนกูแดกได้แค่แมคโดนัลด์อ่ะเฮียจริงป่ะเนี่ยเออแพงมากแล้วประเด็นคือมึงนึกถึงเวลาแบบกูไม่รู้ว่าแบบประเทศอื่นในไทยมันแม่งเป็นบ้างวะเวลาขึ้นที่สูงสูงเออไทยยังดีหน่อยอย่างสมมติว่ามึงไปขึ้นดอยสุเทพมันก็จะยังมีไออันที่มันแบบไม่ต้องเดินขึ้นอะที่มันเหมือนเป็นลิฟต์ขึ้นให้เออแต่คือในยุโรปที่อื่นอย่างแบบเยอรมันเวลามึงจะขึ้นโบสถ์ขึ้นไปบนยอดอะไรสักอย่างเดินเขาคือมึงต้องแบบเดินอย่างเดียวอะคือเขาจะไม่เซิร์ฟมึงเออไม่มีเลยแล้วก็ถ้าสมมติมึงอยากจะขึ้นไปแบบขึ้นลิฟต์ไปไหนมึงต้องเสียเงินเออคือมึงเลือกระหว่างมึงเดินกับมึงแบบเสียเงินในราคาที่แพงมากโอ้เออในขณะที่พอมึงไปนีสไปโมนาโกโดยเฉพาะโมนาโกไอ้เหี้ยคือกูเดินเนินนี่คือมีบันไดเลื่อนอะบันไดเลื่อนต่อกันเชี่ยคือมึงมันรวยมากเดินไปหรือเปล่าวะเออกูอยากขึ้นไปดูวิวบนเนินสูงๆอะแม่งก็มีลิฟต์ขึ้นไปแบบปื้ดถึงเออกูทำไมชีวิตไม่สบายจังวะกูแซ่นิดนึงโมนาโกนี่มึงรู้จักครั้งแรกตอนไหนรู้จักทีมฟุตบอลได้ปะอ้าวเหรอเออก็ดูบอลคือเหมือนกูไม่ได้สนใจเรื่องแบบว่าประเทศอะไรขนาดนั้นอะแต่คือกูดูบอลตั้งแต่ม.ปลายคนฟังนิดนึงคือกูกับเจแม่งถ้าทีมอังกฤษอะกูเชียร์ทีมเดียวกันด้วยเชียร์เชลซีทั้งคู่ถูกเออส่วนเยอรมันนี่กูไม่รู้อะมึงมีหรอมีกูเชียร์บาเยิร์นตั้งแต่เด็กๆละทำไมอ่ะกูเชียร์ดอร์ทมุนด์จริงปะเนี่ยก่อนหน้านี้กูเชียร์แฟรงก์เฟิร์ตด้วยอีกทีมึงไปชอบอะไรดอร์ทมุนด์กับแฟรงก์เฟิร์ตไว้อ่ะแฟรงก์เฟิร์ตตอนนั้นมีคนหล่อคนหล่อคือใครวะอันโทนเรบิใครวะคนโครเอเชียตอนนี้อยู่ไหนวะอยู่อิตาลีอ่ะอยู่ช่วงบอลโลกแล้วก็แบบเรบิหล่อมากเรบิก็อ๋ออ๋อพูดผิดอันเต้เอออันเต้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูพูดผิดนี่คือกูเอาไปผสมกับชื่อรู้สึกจะอยู่ AC ป่ะใช่ป่ะ AC มิลานเออใช่ใช่อยู่ AC มิลานไอ้เหี้ยเออไอ้เหี้ยกูเอาไปผสมกับรู้จักตัวเนี้ยกูรู้จักตั้งแต่แม่งยังไม่ดังเลยกูเล่นเกมแล้วเจอแม่งค่าพลังแบบค่าพลังแฝงแม่งเยอะไอ้เหี้ยเออไม่เมื่อกี้ที่กูพูดอันโทนเลยดิเพราะว่ามันมีนักแต่งเพลงชื่ออันโทนไรกาแล้วมันเกี่ยวกับอะไรกับมันชื่อมันสะกดคล้ายๆกันไม่แต่คือตอนนั้นนะช่วงบอลโลกเออคือเลบิเชียมแบบอายุประมาณแบบ
น่าจะ19-20เองมั้งแล้วประเด็นคือปกตินักบอลอะอายุน้อยแค่ไหนแม่งก็ชอบมีเมียแล้วแต่คนเนี้ยไม่มีอ้าวเหรอเออแม่เลบิชออกมาให้สัมภาษณ์ว่าลูกตัวเองโสดมากกูแบบแล้วหล่อขนาดนี้อะไรเงี้ยเออก็หน้าตาดีก็หน้าตาดีรอกูดอนมุนเหรอทำไมชอบวะจำไม่ได้อ่ะไออย่างกูไงกูมีเหตุผลทำไมกูชอบไบเยิร์นคือกูอ่ะตอนเด็กๆกูเชียร์ทีมชาติเยอรมันแล้วกูชอบโอลิเวอร์คานโอลิเวอร์คานมันอยู่ไบเยิร์นไงแล้วมันก็มีอีกหลายตัวไบเยิร์นแบบคือกูก็ดูไม่ทันหรอกแต่ว่าตอนเด็กๆกูก็จำได้ว่าโอลิเวอร์คานอยู่ไบเยิร์นมิวนิกกูก็เลยเชียร์ไบเยิร์นมิวนิกมาตลอดเออแล้วยุคที่กูมาดูจริงๆอ่ะกูเชียร์เยอรมันตลอดใช่ไหมแล้วตัวไบเยิร์นแม่งก็เยอรมันกับทั้งทีมอ่ะโคเซ่ชวายสไตเกอร์ลามอะไรอย่างเงี้ยเออกูก็เลยกูก็ต้องเชียร์ไบเยิร์นดิเพราะว่าตัวทีมชาติเยอรมันมันเยอะสุดอ่ะเออไออย่างดอทบุนอย่างเงี้ยสมัยที่มันมียุคชุดเนี่ยชุดโคเซ่ชุดชวายไซเกอร์อ่ะดอทมุนมีตัวเฮียแหละมีแบบเดเด้อย่างเงี้ยมึงรู้จักว่าเดเด้อ่ะไม่แต่คือกูอ่ะเพิ่งมาเริ่มสนใจลีกบุนเดสอ่ะก็ตอนที่กูไปอยู่เยอรมันนะเว้ยคือก่อนหน้านี้กูไม่ได้ดูอ๋อก็มึงก็ดูแค่รู้มึงก็ดูแต่เชลซีใช่กูดูแต่พรีเมียร์อย่างเดียวเลยแล้วก็จนกระทั่งไปอยู่เยอรมันมันก็แบบเออมันก็ต้องดูอ่ะมันดูโดยอัตโนมัติแล้วประเด็นคือจริงๆแล้วคนเยอรมันอันนี้คือกูพูดเลยว่าแบบด้วยคำที่กูไปอยู่ตรงนั้นมาแล้วกูเลยรู้ว่าคนเยอรมันไม่ชอบไบเยิร์นเยอะมากวะใช่ยกเว้นคนที่อยู่ตรงนั้นเลยคนที่เป็นคนที่แบบอยู่ในไบเยิร์นคนที่อยู่แบบจะชอบอ๋อเออเราต้องเป็นไบอยู่ในมิวนิกด้วยนะส่วนใหญ่นะเพราะว่าคือเนี่ยขนาดมึงยังพูดเลยว่าก็ดูดิทีมชาติเยอรมันส่วนใหญ่ก็อยู่ไบเยิร์นกันหมดเลยมึงไม่เห็นถึงความผิดปกติหรอว่าแบบทำไมแม่งไบเยิร์นเป็นทีมเดียวที่มันอยู่ในบาวาเรียใช่ป่ะมันอยู่ในบาวาเรียเออไบเยิร์นบาวาเรียคือคำเดียวกันอ๋อโอเคเออประเด็นคือทำไมแม่งมีทุกอย่างวะได้เงินสนับสนุนจากร้านมากสุดได้ตัวนักเตะดีๆไปหมดเลยแล้วทีมอื่นน่ะไม่มีคุณค่าหรอทำไมถึงไม่ได้รับความสนใจเออคือเขาก็เลยแบบไม่ชอบกันว่าแบบแม่งเป็นทีมที่ได้ทุกอย่างอยู่ทีมเดียวเอออันนี้เป็นประเด็นที่แบบค่อนข้างชัดเจนมากว่าเวลากูไปดูบอลร้านไหนเนี่ยนะคือทุกคนแม่งแบบเหยียดไบเยิร์นมากอะไอ้เหี้ยแม่งเหมือนอย่างนี้เลยปะเหมือนสเปนแม่งคือคนที่อยู่บาร์เซโลนาแม่งก็จะบอกว่าตัวเองไม่ใช่คนสเปนตัวเองเป็นคาตาลุญญาคาตาลันหรือว่าอย่างแบบคนที่เชียร์แอตแลนติกบิลเบาไงก็จะบอกว่าตัวเองเป็นคนบาสไม่ใช่เป็นคนสเปนอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนแต่อันนี้มันไม่ได้แบ่งแยกคือเหมือนเยอรมันก็แค่ไม่เกลียดสโมสรนี้แต่ไม่ได้แบบแบ่งแยกว่ามึงคือบาวาเรียมึงคืออะไรไม่อ๋อเข้าใจละแค่แบบอีสโมสรเนี้ยมันแบบแม่งได้ทุกอย่างอะเออแม่งทีมเด็กแค่นั้นเลยเออแต่สเปนมันเป็นเรื่องของแบบเชื้อชาติเออมันคนละประเด็นกันเออกลับมาโมนาโคไอ้เหี้ยคือกูว่าเปลี่ยนไปฟุตบอลแล้วแต่จริงๆมันยังอยู่ในฟุตบอลนะเว้ยคือกูรู้จักโมนาโคครั้งแรกอ่ะมึงเคยดูหนังที่ชื่อว่าแท็กซี่ไหมเคยคือแม่งเป็นหนังฝรั่งเศสเว้ยน่าจะเป็นหนังฝรั่งเศสที่เข้าไทยไม่กี่เรื่องสมัยก่อนอ่ะมาถึงกูสตาร์ทที่แท็กซี่ภาค4ในแท็กซี่4อ่ะเนื้อเรื่องแม่งเกี่ยวกับฟุตบอลคือเนื้อเรื่องมันเกิดในเมืองมักเซยแล้วตอนนั้นมักเซยนี่สวยมากเออแล้วตอนนั้นเหมือนแบบถ้าไปเที่ยวฝรั่งเศสอะปาลงปารีสอะไม่ต้องไปหรอกไปโมนาโคฝรั่งเศสตอนใต้สวยว่ะอ๋อนีสมักเซยอะไรเงี้ยแต่ว่ามึงอย่าแบบอุตริเข้าไปในเมืองโซนที่เขาไม่ไปเที่ยวกันนะอย่างเช่นแม่งเมืองโจรตูรินเนี่ยไม่ใช่ตูรินไม่กูเฮ้ยตูรูสเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วอ้าวเหรอแต่กูหมายถึงว่าแบบอย่างมักเซยมันก็เมืองท่องเที่ยวแต่ว่ามึงควรจะอยู่แค่แถบท่าเรืออ๋อมันจะมีมึงไม่ควรเข้าไปในเมืองอ๋อเออคือกูอะเคยไปโซนที่เฮี้ยที่สุดในเมืองมาแล้วแล้วคือทุกคนแบบแม่งแบบอยู่ดีๆเดินมาใกล้ๆแล้วแบบซิกเกอร์เรตมันแบบพร้อมป้นมึงเนี่ยเออน่ากลัวมากคือต้องไปกันเป็นกลุ่มก่อกลุ่มกันไปจริงๆอ่ะไม่งั้นแม่งแบบน่ากลัวมากเลยขอเล่าแท็กซี่กูต่อแป๊บนึงอ่ะแล้วมึงพร้อมแล้วก็เชิญคือมันเกิดเรื่องในแท็กซี่มันดำเนินเรื่องอยู่ในมักเซยอยู่แล้วเว้ยเพราะว่าไอ้พระเอกกับคู่หูมันอ่ะแม่งเป็นคนมักเซยแม่งก็เชียร์มักเซยใช่ไหมประเด็นคือเนื้อเรื่องของมันในตอนนั้นอ่ะเกิดขึ้นเกี่ยวกับว่า
จรแก๊งโจรเบลเยียมเว้ยแม่งมาปล้นธนาคารในโมนาโกเออเนี่ยรวยประมาณนั้นแล้วกูก็เลยจำได้ว่าอ๋อไอ้เหี้ยโมนาโกแม่งคือประเทศที่อยู่ในฝรั่งเศสอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละกูก็เลยจำได้แต่คิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะรู้จักโมนาโกจากแข่ง F1 ป่ะใช่มันคือมันชื่อมันชื่อรายการอะไรนะกูไม่รู้เพราะว่ากูไม่ดูแต่ว่ากูไปมาแล้วไอ้โค้งนั้นอะแล้วความเท่คือรถเมย์แม่งก็แบบเลี้ยวโค้งตีโค้งอันนั้นอย่างเท่ไอ้เหี้ยจริงป่ะเนี่ยมันคือโมนาโกกลางปีอ่ะมีโค้งดังๆเออเห็นแล้วไอ้เหี้ยแม้กระทั่งรถแม่งแต่รถเมย์แม่งยังขับกันแบบเซียนมากอ่ะไอ้เหี้ยโค้งไม่ต้อง F1 หรอกไอ้เหี้ยโค้งเหมือนกับรถอ่ะใช่เออกูไปยืนตรงนั้นมาละถ่ายรูปมาเท่ดียืนเลยเหรอไม่กูก็แบบยืนมองเฉยๆแล้วก็ไอ้นี่ป่ะมอนติคาร์โลถ้าพูดถึงโมนาโกก็ต้องมอนติคาร์โลขยายความหน่อยแบบเผื่อคนไม่มอนติคาร์โลที่มันเป็นแบบบ่อนเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะคาสิโนเออคาสิโนเอออะไรประมาณนั้นคือกูไปโมนาโกแล้วกูนึกว่ากูเล่นแบบ GTA อ่ะมึงทำไมวะช็อตที่มันแบบฉากแบบคล้ายๆแบบที่ LA ริมทะเลเฮ้ยเออเหมือนจริงว่ะต้นปาล์มมีแบบเรือยอชต์เยอะมึงนี่แบบมี mindset ของความเป็น GTA ที่แปลกดีวะทำไมอ่ะก็เหมือนจริงๆนะก็เหมือนแต่มึงจำภาพแบบ GTA เป็นแบบลักษณะนั้นไปแล้วอ่ะ GTA ยุคไหนวะเนี่ยเออแบบ Vice City อ่ะไอ้เออเออเออซึ่งแบบ GTA ยุคใหม่นี้แม่งแบบแต่งได้ทุกอย่างบ้าไปแล้วเกินไปเข้าผงเข้าผับเมาได้ด้วยกูงงมากเลยเห็นน้องชายเล่นกูว่าคนแม่งติดอยู่ใน GTA แบบเป็นวันๆน่ะไงนั่นแหละเพราะงั้นถ้าเกิดว่าใครอยากไปเที่ยวฝรั่งเศสกูแนะนำตอนใต้นีสเนี่ยสวยงามมากฝรั่งเศสนี่มันติดประเทศอะไรบ้างเยอรมันติดเบลเยียมป่ะเบลเยียมลักเซมเบิร์กสเปนเออสเปนสวิตมึงน่าจะรู้จักประเทศอันดอร่าใช่มันเป็นจิ๋วๆอยู่กูไม่เคยไปเลยว่ะอยู่ระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสเออไม่เคยไปประเทศอะไรแบบนี้แค่นี้กูก็ว่ากูไปเยอะมากแล้วอะคือรอบเยอรมันอะกูขาดแค่เดนมาร์กโปแลนด์ที่ติดเยอรมันเชี่ยเช็คมึงเคยไปเคยแล้วสโลวีเนียมันไม่ติดเยอรมันอิตาลีนี่ติดไหมเยอรมันโอเคเอ้ยติดปะวะเออไม่ติดอะแต่ใกล้อะไม่ติดแต่กูไปละโปแลนด์กับอะไรนะที่มึงไม่เคยไปเดนมาร์กข้างบนเออว่ะเดนมาร์กเออนอกนั้นไปหมดแล้วเนเธอร์แลนด์กูมีสตอรี่กับทุกประเทศเลยให้ตายเถอะโอเควันนี้มึงเล่าเรื่องมึงกับโมนาโกไปละเดี๋ยวเราจะค่อยๆแบบเลาะไปทีละสรุปว่านี่คือเป็นธีมเวลาคุยกับกูนะว่าแบบประเทศไหนมึงไปเจออะไรมาบ้างได้แล้วเราก็จะออกทะเลกันไปเรื่อยๆอย่างเช่นเมื่อกี้แม่งก็ไปบอลอย่างยาวเฮียกูงงมึงจะแวะโมนาโกอะไรนานๆวะเออกูก็ไม่รู้จักทีมโมนาโกอยู่ดีกูรู้แค่ฟาเบกัสย้ายไปอยู่โมนาโกอ่ะถูกโมนาโกเฮ้ยเมื่อก่อนโมนาโกเป็นทีมที่พยายามจะขึ้นมางัดกับปารีสสักครั้งหนึ่งแต่แม่งก็ไม่สำเร็จดิอ่ะเห็นป่ะแม่งเป็นอย่างงี้เว้ยปารีสก็เป็นที่แม่งมีแต่ตัวดีๆมีเงินเยอะๆแต่ทีมอื่นแม่งไม่มีเหมือนกันไม่แต่ปารีสมันก็เพิ่งมาดีปีหลังๆนี่เองถ้ามึงจะแค้นมึงไม่แค้นลียงมากกว่าลียงมันเคยได้แชมป์7สมัยรวดอ่ะไอ้เหี้ยโคตรขี้โกงเฮ้ยแต่ลียงสวยดีตอนเด็กโอ้โหตอนเด็กกูโคตรเกลียดลียงเลยแบบกูเชียร์มักเซยไงเพราะกูชอบแท็กซี่ไอ้เหี้ยแล้วกูก็จำได้แต่บักเซย์อ่ะแบบกูเลยเชียร์บักเซย์ไงช่วงปีหลังๆมากูไม่ดูลีกอื่นเลยนะกูรู้สึกว่าลีกอื่นแม่งไม่หนุกเท่าพรีเมียร์ก็ถูกคือลีกอื่นมันแบบมันมีทีมที่โดมิเนตมากๆแบบว่าใช่ยังไงก็ทีมนี้ได้ยังไงก็ยูเว่ยังไงก็อินเตอร์ยังไงก็ปารีสเออยังไงก็บาเยิร์นไปสเปนยังไงก็ไม่บาร์ซ่าก็มาดริดแค่นี้ใช่ไหมใช่เออแต่ไอพรีเมียร์นี่มันแบบโอ้โหไอ6ทีมนี้มึงสับหน้ากันมันเลยโหยปีนี้แม่งไม่6ทีมนี้ไงประเด็นปีนี้แม่งดีๆแบบไอเฮียเวสต์แฮมวิลล่าเอเวอร์ตันโอ้โหกูแบบเฮียอะไรเนี่ยแต่จริงๆปีนี้แม่งแบบพลิกสุดๆแหละแม่งอาจจะไม่6ทีมก็ได้นะแม่งอาจจะเหลือทีมเดียวแล้วก็ได้นะไอเฮียตอนเนี้ยกูว่าแมนซีแม่งไปไกลแล้วนะก็ใช่ไม่แต่ว่าถ้ามึงมองย้อนกลับไปตอนแรกอ่ะคือแม่งแบบลิเวอร์พูลอย่างเดียวเลยนะเว้ย
เออถูกซีซั่นเนี้ยแต่พอหลังๆมาไอ้เหี้ยแบบเวสต์แฮมวิลล่าเอเวอร์ตันนี่แม่งมาแบบเออแล้วอยู่ดีๆแมนซีแบบพุ่งขึ้นไปเหมือนช่วงก่อนหน้าแมนซีก็อยู่ถัดลงมาใช่เพราะว่าช่วงนั้นน่ะแมนซีมันเกมแข่งมันเนาะตัวเจ็บเยอะแล้วเกมแข่งมันน้อยอ่ะมันก็เลยตามไม่ค่อยทันนี่วิลล่าก็ยังแข่งน้อยกว่ามั้งรู้สึกเออไม่แน่ใจเออแต่ว่ากูรู้สึกว่าบอลลีอื่นก็แบบไม่ได้ดูสนุกขนาดนั้นด้วยแบบวิธีการเล่นด้วยอ่ะยังไงวะเหมือนอย่างสมมติว่าถ้ามึงอยากดูแบบเทคนิคดีๆอะไรเงี้ยมึงก็อาจจะแบบไปดูอะไรอ่ะเซเรียอะไรอย่างงี้ว่าแบบว่าเทคนิคของนักบอลแต่ละคนหรือว่าแบบวิธีการเล่นที่เป็นทีมจ๋าๆก็อาจจะแบบเยอรมันที่แบบเป็นความเป็นทีมไม่รู้ดิคือกูแค่รู้สึกว่ามันไม่หลากหลายเพราะงั้นมึงเลยจะสังเกตว่าเวลาที่แบบนักเตะจากลีกอื่นย้ายมาอยู่พรีเมียร์คือแม่งแบบเหมือนสู้คนที่อยู่พรีเมียร์ก่อนไม่ได้ถูกมันจะต้องแบบใช้เวลาปรับตัวเยอะมากเอออย่างทีมเราเนี่ยไอ้เหี้ยฮาวเวิร์ดกับแวร์เนอร์เนี่ยเออซึ่งแบบมึงนึกดูตอนแวร์เนอร์อยู่ไลฟ์ซิกคือแบบโคตรแพรวๆเก่งชิบหายทุกคนคือแบบแวร์เนอร์พอย้ำอยู่เชลซีก็แบบก็ธรรมดาเอาพูดตรงนะทั่วๆไปอะเฮ้ยแต่ตอนแม่งอยู่ไลฟ์ซิกคือกูคิดเลยว่าแบบไอ้เหี้ยไม่มีคนซื้อแบบว่าเพราะว่ามันหลายปีนะเว้ยที่มันแบบเกิดขึ้นมาแล้วก็แบบไม่มีใครซื้ออ่ะพอประมาณเรื่องหลักนิดเดียวเรื่องออกทะเลอ่ะเยอะไอ้เหี้ยเรื่องหลักคืออะไรวะกูไม่รู้เลยมันก็มีเส้นไงแบบกูอยากรู้อะไรกูก็ถามอย่างเช่นแบบเรื่องมึงเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์2กูอยากรู้เรื่องแบบมึงไปทัวร์ยุโรปมาเงี้ยได้เดี๋ยวคราวหน้ากูมาเล่าต่อทัวร์ยุโรปพี่เหี้ยมีอีกเยอะคนคงไม่อยากฟังเรื่องดีๆขึ้นดีๆก็นี่กูหยาบคายขนาดนี้กูไม่กล้าแชร์บน Facebook แล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่กูมากดฟังแล้วแม่กูรู้เนี่ยจริงป่ะเนี่ย เดี๋ยวกูล็อกแม่ไม่เป็นไรเออแต่กูไปดูดอะไรที่แม่งแบบออกไม่ได้ออกให้หมดกูอยากรู้จริงๆว่าจะมีกูดึงมึงมาเนี่ยจะมีคนฟังกูเพิ่มไหมอ่ะได้เดี๋ยวรอดูเออแกวันนี้ลาทุกคนแบบพอเป็นวิธีแล้วกันสวัสดีครับบาย